ดอกบัวทุกดอกย่อมมีสิทธิ์พบตะวันผ่านคืนพบวันตะวันไม่เคยเลือกบัวศาสตร์ต้องบัวทุกเหล่าเพราะเชื่อว่าชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าเพื่อหนทางที่ดีกว่าเพราะเชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกันเพราะเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จเป็นเป้าหมายหนึ่งของหลายชีวิตเรื่องราวต่อไปนี้คือวิถีหนึ่งของชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จคนเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะรอบๆก็คือต้องพัฒนาคนทั้งสติปัญญาจิตใจบุคลิกภาพร่างกายต้องพัฒนาให้สมบูรณ์พัฒนาศักยภาพของคนเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน8ข้อที่1คือการพัฒนาศักยภาพของคนทุกคนทุกคนด้วยพอมีสติปัญญาเป็นบัวปริ่มน้ำบัวพ้นน้ำเป็นบัวที่มองเห็นธรรมทั้งสามสั่งสอนได้จึงได้สอนสั่งสุดแต่ใจจะมองเห็นธรรมสุดแต่ใครจะมองเห็นธรรมสุดแต่บัวจะพัฒนาขึ้นมาอยู่แล้วที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เราเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตประกอบด้วยพลังกายการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์พลังความรู้เป็นมนุษย์ผู้ใฝ่รู้และพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมพลังความคิดรู้จักคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามพลังจิตหรือพลังสมาธิด้วยจิตใจที่มั่นคงพลังธรรมธรรมะเป็นพลังที่สำคัญเสมือนประทีปแห่งชีวิตแปดสิบสี่ปีของสมพรเทพสิทธากับชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จด้วยการใช้องค์ประกอบจากพลังทั้ง5ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมขอให้เป็นเหล้าใหม่ในขวดใหม่อย่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับคิดอยู่ดังนั้นนะครับเด็กชายสมพรภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นบุตรชายของคุณพ่อขุนกสิระพิสารและคุณแม่ลิ้นจี่เทพสิทธาเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษาการได้ใช้ชีวิตในวัยเรียนที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยอย่างยาวนานพร้อมกับการเล่าเรียนอบรมบ่มเพาะเป็นอย่างดีเพลงประจำโรงเรียนที่ยึดมั่นจดจำมาโดยตลอดเราลูกพระปฐมอบรมดีดุจองค์เจดีย์ที่คนบูชาทำให้เด็กชายสมพรยึดติดและตั้งใจมั่นที่จะต้องเป็นคนดีของสังคมมีคนเคารพนับถือเสมือนองค์พระปฐมเจดีย์ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพบูชามาทุกยุคสมัยกอบกับเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเมื่อถึงคราวเทศกาลงานฉลององค์พระปฐมเจดีย์จะมีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยเครื่องแบบยุวชนนายทหารเดินทางมาเป็นขบวนรถพิเศษเพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นภาพที่สวยงามสงบด้วยมนต์คลังของเครื่องแบบยุวชนนายทหารยิ่งเพิ่มให้พลังความคิดคำนึงของเด็กชายสมพรใฝ่ฝันที่จะใส่เครื่องแบบนี้กับเขาบ้างจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจนับเป็นจุดขักเห
กับความตั้งใจที่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเข้าเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์แห่งนี้ให้จงได้เป็นธรรมชาติของเด็กฉลาดมักช่างคิดช่างฝันพยายามเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้มีโอกาสพบเห็นเด็กชายสมพรเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นคนหนึ่งชอบมาเที่ยวเล่นและดูขบวนรถไฟวิ่งเข้าออกสถานีได้มีโอกาสเห็นนักเรียนนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศเดินทางมากับขบวนรถด่วนหัวลำโพงผ่านมาทางจังหวัดนครปฐมเพื่อไปขึ้นเรือที่ปีนังหรือสิงคโปร์แล้วเดินทางต่อไปยังยุโรปความฝันที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศจึงเกิดขึ้นเหมือนกับเขาบ้างบางครั้งนักศึกษาเหล่านั้นก็เรียกหาเด็กชายสมพรให้นำพวงมาลัยไปถวายพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์แทนตนจุดหักเหครั้งที่สองกับความใฝ่ฝันที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศได้เกิดขึ้นตามมาถ้าวันหน้ามีจริงขอให้เราได้มีโอกาสนั่งรถไฟผ่านสถานีนครปฐมแห่งนี้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศให้ได้แล้วถ้าผ่านสถานีรถไฟเมื่อใดเราจะได้เรียกเด็กชายแถวนั้นให้นำพวงมาลัยของเราไปถวายพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ของเขาบ้างนะแล้วในที่สุดสมพรได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมกับความตั้งใจที่มีแต่เดิมหลังจากนั้นได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตั้งแต่วัยยาวสมพรเทพสิทธาได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อและคุณแม่พร้อมทั้งคุณยายเปลี่ยนจิรวงศ์ทั้ง3ท่านเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจึงทำให้สมพรให้ความสนใจและยึดมั่นในพุทธศาสนามาโดยตลอดเช่นกันคำสอนของคุณแม่ลิ้นจี่ที่ก้องกังวานในจิตสำนึกของสมพรเสมอก็คือแม่ประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่เคยโกงใครเงินที่โกงเข้ามาเป็นเงินร้อนจะทำให้เราเดือดร้อนภายหลังความคิดคำหนึ่งที่สมพรเทพสิทธามีต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าอยู่เสมอก็คือมารดาผู้บังเกิดเกล้าของฉันเป็นผู้ที่ฉันเคารพยิ่งกว่าสิ่งอันใดในโลกนี้ท่านเป็นผู้ที่ให้การศึกษาแก่ฉันพร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้ฉันเป็นคนดีฉันจะจารึกบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ไว้ในขั้วหัวใจส่วนลึกของฉันและจะไม่มีวันลืมไปได้เลยจะไม่มีใครอีกแล้วที่จะดีไปยิ่งกว่ามารดาผู้ที่ฉันรักและฉันจะต้องสนองพระคุณท่านให้จบได้สมพรเทพสิทธาได้สมรสกับทิพพรอัฏฐโกมลซึ่งสำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันมีบุตรธิดา4คนซึ่งประกอบด้วยน้ำทิพมิลิแกนนพพรเทพสิทธาพรพิมลเทพสิทธาและพรเทพเทพสิทธาพุทธศักราช 2491 สมพรได้บรรพชาเป็นพระภิกษุที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา 1,000 ษาทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณยายเปลี่ยนคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งซึ่งสมพรได้ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาตราบจนทุกวันนี้ในโอกาสที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ90ปีบริบูรณ์ในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ข้าพเจ้าคิดว่าจะจัดพิมพ์เรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนไว้เป็นหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้ที่เคารพนับถือเพื่อนร่วมงานมิตรสหายญาติพี่น้องรวมทั้งคนที่รู้จักคุ้นเคยตลอดจนสื่อมวลชนข้าพเจ้าได้นำเรื่องที่เขียนไว้เป็นเอกสารหลายเรื่องมาพิจารณาเพื่อจะเลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะแจกเป็นธรรมบรรณาการในโอกาสครบรอบวันเกิด90ปีของข้าพเจ้าในที่สุดก็ตกลงใจเลือกเรื่องรู้จักประเทศไทยเพื่อไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยมาพิมพ์เป็นหนังสือเ
เป็นธรรมบรรณาการในโอกาสครบรอบวันเกิด90ปีในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2558การที่ข้าพเจ้าเลือกเรื่องรู้จักประเทศไทยเพื่อไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยมีเหตุผล2ประการดังนี้1ข้าพเจ้าอยากให้คนไทยรู้จักประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเป็นพื้นแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยด้วยความสุขให้ดีกว่าที่รู้จักเพียงผิวเผินประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ3ประการคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เอกลักษณ์ทั้ง3ประการเป็นแกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติในความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่านักการเมืองข้าราชการประชาชนและเยาวชนเป็นจำนวนไม่น้อยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคนไม่ทราบว่าเราได้รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างไรโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชซึ่งประเทศไทยต้องถูกคุกคามจากประเทศมหาอำนาจ2ประเทศหลายคนไม่ทราบว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทอย่างใดในการรักษาความมั่นคงของสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคนที่เป็นชาวพุทธไม่ทราบว่าหน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธปณิธานมีอะไรบ้างหลายคนไม่ทราบว่าพระมหากษัตริย์ของชาติไทยได้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมทำให้สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ทำให้สังคมมีความสงบสุขประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงตลอดมาหลายคนไม่ทราบว่าเหตุใดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องจากสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยที่ในหลายประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องถูกทำลายเช่นฝรั่งเศสรัสเซียจีนเป็นต้นในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา27ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ11ด้านคือ 1. การเมือง 2. การบริหารราชการแผ่นดิน 3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4. การปกครองท้องถิ่น 5. การศึกษาเศรษฐกิจ 7. พลังงาน 8. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9. สื่อสารมวลชน 10. สังคมและ 11. อื่นๆในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในภาคที่4มาตรา257267ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการสร้างความปรองดองข้าพเจ้ามีความเห็นว่าการปฏิรูปประเทศไทยเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพราะสภาวะของสังคมเป็นพลวัตสังเกตว่าไดนามิกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงต้องมีการปฏิรูปอยู่เสมอเพื่อให้ทันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปฏิรูปไม่ใช่กิจกรรมที่ทำให้มีการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้คนไทยทุกกลุ่มทุกระดับมีความสนใจในการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นเพราะการปฏิรูปประเทศเกี่ยวพันกับทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจในการปฏิรูปประเทศไม่มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศไทยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้บริหารประเทศนักวิชาการนักการเมืองการปฏิรูปจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ปรารถนาในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยโดยเฉพาะการปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจการปฏิรูปด้านสังคมและการปฏิรูปด้านการเมืองและการปกครองหากมีกุศลกรรมและคุณงามความดีประการใดที่เกิดขึ้นจากการรีบเรียงเรื่องรู้จักประเทศไทยเพื่อไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยและการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมบรรณาการในโอกาสวันครบรอบวันเกิด90ปีข้าพเจ้าขออุทิศกุศลกรรมและความดีที่เกิดขึ้นนี้ต่างดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของคุณยายเปลี่ยนจิรวงศ์คุณพ่อขุนกสิกรพิสารและคุณแม่ลิ้นจี่เทพสิทธาที่ได้ให้การเลี้ยงดูและอบรมข้าพเจ้ามาด้วยความรักความเอาใจใส่และความเสียสละทำให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งและเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจทำให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทางราชการได้รับความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมาจนปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้มอบให้มูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เผยแพร่หากท่านผู้ใดที่ต้องการจะทำบุญหรือร่วมการกุศลกับข้าพเจ้าในโอกาสวันครบรอบวันเกิด90ปีก็ขอได้โปรดบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมเพื่อจะได้นำเงินที่ทำบุญและบริจาคไปใช้จ่ายในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีความมั่นคงสถาพรและเพื่อการพัฒนาสังคมให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสังคมแห่งความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในสังคมแห่งสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมในการทำบุญและสร้างกุศลและมีความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าในโอกาสอันเป็นมงคลอายุครบ90ปีสมพรเทพสิทธาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภายุพฤติกรรมกฎแห่งชาติในพระบรมราชดอกบัวทุกเหล่าล้วนมีสิทธิ์